ม่ได้เจอกันนานเลยเชอรี่ชูกายเองนะคะทาราไม่ได้เจอกันนานนะคะคิดถึงกันไหมไม่รู้แต่ว่าเชอรี่คิดถึงทุกคนมากอยู่บ้านไม่ได้พูดคุยกับใครเลยนี่ตอนนี้บรรยากาศแบบนี้นะคะเชอรี่จะพาทุกคนเนี่ยมาเที่ยวชะอำหัวหินแบบจัดเต็มแบบเต็มอิ่มทั้งเต็มทั้งอิ่มที่ว่าเต็มอิ่มเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่พักเนี่ยมาเต็มอิ่มก็คือแบบอิ่มในอิ่มเดี๋ยวมารอดูนะคะว่าหัวหินเนี่ยมีมากกว่าหอย ไม่ได้มีแค่ทะเลอย่างเดียวแน่นอนนะคะเดี๋ยวฉันจะพาทุกคนเนี่ยไปชิลกันนะคะในช่วง 2-3 วันนี้กด See First ที่เพจชิลไปไหนไว้เลยกับชาริชิลไกด์จะมาโซโล่พาไปชิลกันแต่ว่าตอนนี้นี่เลยเราจะมาทำการเปิดทริปอย่างเป็นทางการเต็มแทมแทมตอนนี้ชาริอยู่ที่ร้านชมวิวซีฟู้ดนะคะบริเวณชะอำนั่นเองนี่อยู่ชะอำอยู่พิกัดของชมวิวซีฟู้ดเนี่ยก็คือซอยชะอำ53นะคะหรือว่าถนนบ่อเคียนั่นเองที่เรามาร้านเนี้ยเพราะว่าร้านเนี้ยโหซีฟู้ดเนี่ยเด็ดโหเรียกได้ว่าเด็ดขาดเพราะว่าซีฟู้ดเขาเนี่ยขึ้นชื่อมากๆนะคะถ้าเกิดว่ามาเที่ยวทะเลเนี่ยก็ต้องมากินซีฟู้ดใช่ไหมหมูไก่เนี่ยหลบไปก่อนเราต้องให้คิวน้องทะเลหมูหมึกไม่หมูดิหมึกกุ้งอะไรเงี้ยเขาต้องมาก่อนแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชมวิวซีฟู้ดเนี่ยจะดีแค่ไหนแน่นอนค่ะให้เขาสมชื่อร้านเลยก็คือชมวิวเนี่ยนี่ตรงที่อยู่เนี่ยคือเราอยู่ในบริเวณร้านแล้วนะแบบว่าไม่ได้เดินมาจากหาดไหนเลยเพราะว่าถ้าเรามานั่งกินที่ร้านชมวิวซีฟู้ดเนี่ยเราจะได้วิวเราจะได้ชมทั้งวิวแล้วเดี๋ยวเราไปชมซีฟู้ดกันข้างในนะคะตอนนี้ให้ทุกคนเนี่ยดูบรรยากาศก่อนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมีใครเข้ามาแล้วบ้างคิดถึงเชอรี่ไหมกดเลิฟให้เชอรี่ด้วยนะอีนี่บรรยากาศโหยฟินมากเสียดายที่ว่าถ้าเรามาเย็นกว่านี้นะโอ้โหขอนอนเลยอะคือแบบมันไม่มีอะไรมาบังมันไม่มีอะไรมาบังแบบทัศนียภาพของเราเลยคือเราแบบสามารถแบบนั่งรับประทานอาหารแบบไม่ว่าจะเป็นดินเนอร์หรือว่าเป็นลันช์เนี่ยได้แบบว่าฟินๆได้เลยนะคะเพราะว่าร้านเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่10โมงก็คือร้านเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่10โมงเลยนะคะก็คือสามารถมาทานมื้อเที่ยงหรือว่าจะเป็นมื้อเย็นก็ได้เพราะว่าเขาปิดถึง4ทุ่มด้วยกันก็มาทานได้ทั้งวันเลยนะคะบริการเนี่ยอย่างดีที่สำคัญคือมีที่นั่งแบบจุอย่างจำนวนมากเลยเดี๋ยวลี่จะพาไปดูบริเวณร้านด้านในนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเขารับแบบกรุ๊ปทัวร์ด้วยหรือว่าจะมาเป็นแบบแฟมิลี่มาเป็นเพื่อนกันก็ได้เหมือนกันนะคะร้านเนี่ยเขาแบบว่าพร้อมแบบบอนทูบีด้านนี้โดยเฉพาะเลยค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะร้อนไหมคะร้อนมากเลยค่ะไม่ใช่เพราะว่าอากาศนะคะเป็นคนเร่าร้อน ร้อนแล้วนะคะร้อนค่ะระวังดำด้วยนะคะไม่เป็นไรขอบคุณนะคะระวังดำไม่น่าจะทันแล้วไม่ได้ค่ะเราแบบคงคอนเซ็ปต์สวยท้าแดดอ้าวเดี๋ยวเราจะตามแนนซี่ไป แนนซี่รอด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณพัฒราพลอยากไปจ้างได้เลยนี่นะคะพิกัดอันนี้อยู่ที่ซอยชะอำ53มาด้วยกันเลยค่ะคุณนิสโมสวัสดีค่ะบอกว่าแจ่มมาถึงวิวแจ่มหรือว่าหมายถึงคนแจ่มอะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุณหภูมิตอนนี้นะคะก็34องศานะคะก็ธรรมดาเนาะธรรมดาค่ะไม่เป็นอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยร้อนเลยแล้วก็ประกอบกล้องหันไมค์ทีแบบล่วงไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณอินดี้คุณภูสร้างคุณวริษาแล้วก็คุณชิลคอฟฟี่นะคะบอกว่าแว่นสวยเนาะเป็นแว่นไม่ใช่แว่นหนูเองนะคะเป็นแว่นพี่เบนชี่นะคะพี่เบนชี่เนี่ยเป็นสาวแบบฮอตจังกับไฟเออร์นั่งอยู่ในออฟฟิศนี่คือแบบอุณหภูมิแบบพุ่งปรี๊ดเลยนะคะแบบแว่นอย่างเงี้ยแว่นแบบคนฮอตๆก็เลยเอามาให้คนแบบฮอตๆอย่างเราใส่ปาดูวิวกันเพียงพอแล้วเดี๋ยวเราคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปกินกันนี่อันนี้กี่โมงแล้วนะคะอันนี้ย่างเข้าสู่มื้อเที่ยงหรือยังกำลังย่างเข้าสู่มื้อเที่ยงพอดีเลยมาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปรับประทานอาหารซีฟู้ดด้วยกันเฮ้ยอนุญาตแบบว่าใครที่แบบว่าติดตามอยู่เนี้ยแบบว่าห้ามนะห้ามแกล้งนะห้ามแคปแบบรูปวันนี้แล้วก็ไปเอารูปแบบหลังจากนี้มามันต้องขยายขึ้นแน่เลยอ่ะกล้องนี้มีฟังก์ชันแบบบีบร่างไหมคะ ช่วยด้วยกับพาไปนอนเพราะว่าเนี่ยทริปเนี้ยคือเราจะแบบพาไปกินแล้วก็ไปนอนอย่างเดียวแล้วก็ไม่เป็นไรฉันจะเป็นผู้เสียสละเองไม่ค่อยถนัดเลยอ่ะเรื่องกินอะไรอย่างเงี้ยก็คือร้านเนี่ยนะคะเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง4ทุ่มมาเป็นมื้อเที่ยงหรือว่าจะมาเป็นมื้อเย็นก็ได้ชิลชิลชิคชิคกับเพื่อนกับกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยมากันแบบเป็นกรุ๊ปทัวร์เลยก็ได้นะคะหรือว่าน้องๆแบบน้องๆมหาลัยน้องอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมาแบบจัดค่ายอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่ามาจองแบบเขามีเบอร์ให้ติดต่อนะคะเดี๋ยวจะไว้ไปโหลดให้ในคอมเมนต์ถ้าใครสนใจเนี่ยก็มาได้เลยนะคะนี่เห็นไหมว่าพื้นที่ที่แบบโอ้กว้างขวางมากที่สำคัญคือมีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นอินดอร์หรือว่าเอาท์ดอร์นะคะแบบว่ามีแบบเป็นซุ้มแบบ
เหมือนบังกะโลเล็กๆมันไม่เรียกว่าบังกะโลมันเป็นแบบเป็นเพิงไม่ใช่เป็นที่นั่งแบบ outdoor indoor แล้วกันเออแบบมีให้เลือกแบบมากมายเลยที่สำคัญคือนี่ด้านหลังอันนี้นะคะมีคาเฟ่ของทางร้านด้วยเออถ้าแบบว่ากินอาหารทะเลเสร็จแล้วอยากจะแบบเอ้ยอยากจะเอาหวานมาตบท้ายหรืออะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนี่เดินไปแป๊บเดียวก็ถึงเลยถ้าได้มาทีนี้อันนี้ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะความโอ่านี้ย้ำอีกทีนึงนะคะว่าตอนนี้เชอรี่เนี่ยอยู่ที่ร้านชมวิวซีฟู้ดนะคะพิกัดซอยชะอำ53นั่งค่อยต่อโอเคค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะตอนนี้เข้ามาดูกันเยอะเลยคิดถึงคิดถึงรีไหมคิดถึงรีบอกรีได้นะคะแบบว่าสามารถกดเลิฟกดแชร์อะไรเงี้ยแบ่งปันให้เพื่อนได้นะคะสวัสดีทุกคนค่ะเอ้ยนี่อันนี้เป็นแค่เริ่มต้นนะคะก็อย่าพึ่งหนีหายกันไปเพราะว่ารียังจะคงวนเวียนอยู่กับซีฟู้ดอะไรอย่างนี้ไปอีก7วันเนื่องงานเออเรียกว่าเป็น7วันอันตรายอันตรายยังไงเพราะเปิดเข้ามาเนี่ยหิวแน่นอนนะคะเพราะว่าฉันที่จะพาทุกคนเนี่ยไปกินไปนอนน่าจะโดนใจแบบลูกเพจพวกเรานะคะเพราะเราจะไม่ทำอะไรเลยจะกินนอนอย่างเดียวนะคะให้แนนซี่อยากจะไปดำน้ำก็ไป ฉันจะชิคอยู่บนฝั่งอย่างนี้ มานะคะนี่นะคะตรงด้านหน้านี้ก็เป็นเมนูของทางร้านชมวิวซีฟู้ดที่ชะอำ53นะคะก็นี่ถ้าเกิดว่านี่นี่แบบว่าขนาดแบบไม่ได้ซูมกล้องเข้ามานะเห็นไหมว่าแบบคือมันแบบมันใหญ่มากแบบใหญ่มากจริงๆเดี๋ยวไว้เราจะพามาดูแบบใกล้ชิดนะคะก็ขอแวะทักทายเพื่อนๆกันก่อนนี่คุณนิสโมทั้งคนทั้งวิวแล้วครับแจ๋มขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณชิณานางร้านเปิดกี่โมง10โมงถึง4ทุ่มนะคะมาได้เลยถ้าเกิดจะไปหัวหินเนี่ยก็จะผ่านพอดีเออร้านก็ไม่ลำบากนะคะขึ้น GPS ใน Google เนาะเมื่อกี้เราก็ปักหมุดมาก็มาถึงร้านเลยนะคะพิกัดก็ซอยชะอำ53คุณเพชรอาหารอร่อยค่ะร้านนี้ไปบ่อยสวัสดีค่ะคุณคอนสแตนตินบรรยากาศชิลๆๆจริงค่ะคือแบบนี่คือวิวแบบ360องศาเออเป็นวิวแบบ360องศาจริงๆแบบคือไม่มีอะไรแบบมาบังเลยอ่ะแบบสบายสบายถ้านอนได้ก็คงแบบขอนอนที่นี่อยู่ที่นี่แบบตลอดไปสวัสดีค่ะคุณพี่พาร์ทนะคะอาหารแพงไหมคะเดี๋ยวรอชมนะคะเดี๋ยวฉันจะรีวิวเป็นจานๆไปสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยใครมีคำถามอะไรนะคะถามเข้ามาเลยเพราะว่าอันนี้เราอยู่สดจากสถานที่จริงไม่ติงนางไม่หลอกลวงไม่ตัดต่อนะคะอันนี้คือภาพจริงทั้งหมดแล้วก็คุณหลงละอันนี้คุณนะคะคุณตาอาหารอร่อยแพงไหมคะค่ะเดี๋ยวรอชมนะคะคุณ OMGBMK บอกว่าช่วงนี้พาไปชิมบ่อยใครมีคอร์สลดความอ้วนหลังไมค์ไหมเชอรี่นะมีใครคิดถึงเชอรี่อีกไหมสวัสดีทุกคนค่ะคุณสุชาติคุณซีนี่คุณม้าพยศมาคุณม้าพยศเดือดเซ็งซี่อิวอิมยิมคุณแนนซี่นะครับเปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊กโอ้โหนะคะสวัสดีค่ะน่าทานมากเลยหิวเลยคุณจตุพรคุณชินานาคุณวิรวัฒน์คุณบุ๋มคุณปรยาณนะคะมาและเราก็ถึงเวลาที่ทุกคนลอยคอคอลอยรอคอยนี่บอกแล้วว่าอย่าให้มาคนเดียวคืออยู่กับแนนซี่ก็เหมือนเป็นบ้าอยู่แล้วพอให้มาคนเดียวคอยยิ่งว่าสติไม่ดีเพราะมันไม่มีเพื่อนแต่ก็ต้องเล่นแบบนี้นะคะปรากฏคนกดออกเลยมุกเมื่อกี้นี้นะเริ่มด้วยที่เอาอันที่แบบสวยที่สุดเลยละกันนะคะนี่ทางด้านนี้เลยนี่อันนี้ก็คือหอยนางรมนะหอยนางรมมีปุ่มมีปมอยู่ตามซอกหินทำยังไงถึงจะได้หอยกินนี่คือหอยนางรมนั่นเองนี่ที่เราเอามาร้องเป็นเพลงกันเออไม่ใช่หอยนางรมธรรมดานะคะเป็นหอยนางรมจัมโบ้ส่งเครื่องนี่อันนี้เขาจะมาเสิร์ฟคู่กันพร้อมจานนี้นี่จะมาคู่กันนะคะเราไม่สามารถกินหอยนางรมแบบเปล่าๆได้เออมันจะไม่ชิคก็คือสังเกตนะว่าเนี่ยความใหญ่นี่อ่ะลิซ่าเทียบกับแบบว่าเทียบกับมือเทียบกับมือแล้วกันคือแบบใหญ่เท่าฝ่ามือเลยอ่ะคือใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่ในใหญ่คือใหญ่มากจริงๆคือแบบที่นี่นะคะเป็นคือเวลาเรามาหัวหินหรือมาชะอำเนี่ยเราก็จะมีปัญหาในการหาร้านอาหารถูกไหมเวลาเซิร์ชแบบรีวิวก็จะแบบโอ๊ยเยอะไปหมดแต่ที่เนี่ยเขามีแบบจุดเด่นแบบ positioning ของเขาคือความแบบจัมโบ้ก็คือแบบจะใหญ่มากทุกอย่างชุดนึงปูหอยกุ้งเนี่ยจะใหญ่หมดนะคะชุดนี้นะคะหอยนางรมจัมโบ้ทรงเครื่อง450บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อแยกแบบว่ามาคนเดียวอยากกินตัวเดียวอะไรเงี้ยก็ตัวละ120ถ้ามากับเพื่อนก็นี่เลย450บาทประหยัดไป30บาทนี่คำนวณให้เสร็จสับไม่มาไม่ได้แล้วนะคะมาเราจะเริ่มทานกันเลยไหมหรือว่าจะพาไปดูอย่างอื่นก่อนพาไปแนะนำก่อนนะคะ
ลำดับต่อไปก็นี่ต่อทางด้านนี้เลยก็แล้วกันนะคะอันนี้ชื่อว่ากุ้งผัดพริกเกลือแต่ไม่ใช่กุ้งธรรมดาอันนี้เป็นกุ้งจัมโบ้แต่ก็ยังไม่จัมโบ้ที่สุดอันนี้เป็นกุ้งแบบไซส์กลางของที่นี่นะคะเออคือร้านที่เนี้ยคือเขายังมีกุ้งแบบยังใหญ่ได้มากกว่านี้อีกชื่อเต็มของมันก็คือผัดพริกเกลือ3สีนะคะจะเห็นได้ว่าแบบมีความสวยงามด้านบนนี้ก็จะมีนี่มีแบบว่ามีผักมีอะไรอย่างเงี้ยเออนี่ระวังโดนกับดักไงมีพริกเขียวซ่อนอยู่ด้วยเฮ้ยแต่พริกเขียวจริงๆอ่ะมันไม่เผ็ดถ้าเกิดว่าเราแบบถูกปรุงมาอย่างดีอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะคะถัดมาอีกนิดนึงนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นหอยแครงจัมโบ้ไซส์ลวกจิ้มเสิร์ฟพร้อมน้ำชิมซีฟู้ดด้วยความแบบเต่งของหอยแบบว่ามันทะลุเปลือกหอยออกมาแล้วเห็นไหมคือแบบอยากให้ทุกคนแบบมาเห็นเหมือนเรามากเลยแบบว่าอยากจะบรรยายแบบความสัมมิติคือหอยมันแบบปลิ้นออกมาแบบมันล้นมากจริงๆแล้วมันก็กระทบกับแบบแสงแดดแบบคือแบบมันแน่นมากค่ะความใหญ่ค่ะให้ดูความใหญ่นะคะว่าจัมโบ้แค่ไหนโบไม่โบก็ดูเอาละกันนี่ดูโคตรโบเลยอ่ะนี่นี่นะคะหอยแครงลวกชิมส์นะคะจัมโบ้ไซส์โอ้ยเต็มจานเลยมีการแบบว่าเอาเปลือกออกให้ด้วยชื่อทึดๆอ่ะมาถัดมาอีกทางด้านนี้นี่เลยนี่ก็คือปูทะเลผัดผงกะหรี่นะคะกะหรี่รอเรือนะคะทุกคนออกเสียงให้ถูกต้องนะคะปูทะเลผัดผงกะหรี่นี่หน้าตาแบบยิ้มแย้มอันนี้มันเป็นแบบปูทะเลนี่หากินยากนะเพราะเขาบอกว่าไม่สามารถเลี้ยงในไทยได้คือถ้าเลี้ยงในไทยอ่ะปูมันก็จะแบบว่ากระจุ่มกระจิ๋มไซส์เล็กถูกไหมเพื่อนเนี่ยเขาเลยแบบว่านำมาจากแบบภาคใต้เลยเออก็คือภาคใต้เราก็มีดีนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปไกลถึงภาคใต้ไงเราก็มาแค่แบบชะอำหัวหินก็พอเนี่ยเราก็ได้แบบกินปูแบบเนื้อแน่นๆอย่างนี้นะเห็นปะเออนี่ก็คือปูทะเลนะคะผัดผงกะหรี่โอ้ยได้กินผงกะหรี่แบบแรงมากโอ้ยโหอยากให้ลองนี่คือเป็นแบบเมนูที่พลาดไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเรามาเที่ยวทะเลนะคะนี่ปูผัดผงกะหรี่ใช่เขาบอกว่าเป็นแบบมีเชื้อสายแบบเคนยาเออมันจะไม่ธรรมดานะคะมาผ่านจากปูมาก็ปลานี่ไปแล้วครบเมื่อกี้เป็นแบบกุ้งหอยปูแล้วใช่ไหมปลากุ้งหอยปูปลานะคะนี่อันนี้อันนี้ชื่อว่าปลากระพงราดพริกนะคะนี่แบบความแซ่บแบบว่ามันทะลุมิติมากคือแบบว่าเขาโรยพริกแบบน่ากินน่ะคือแบบกลิ่นพริกมันแบบมันเตะจมูกแบบคือมันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นนะคือดูจากหน้าตาแล้วจะคือแบบมันน่าจะแซ่บอ่ะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นใบกะเพรากรอบอ่ะเออเฮ้ยแปลกดีไม่เคยเห็นปกติแบบปลากระพงราดพริกแล้วก็จะแบบเป็นพริกสีแดงๆใช่ไหมซึ่งแบบมันไม่ชิคที่นี่ก็แบบชิคนะคะก็แบบว่าเรื่องความแบบว่าครีเอทเมนูความสวยงามเนี่ยโอ้ไม่แพ้เลยเรียกได้ว่าแบบถ้าเกิดเรามาเนี่ยก็น่าจะเสียเวลาถ่ายรูปกันไปแบบประมาณหนึ่งนะคะสวยๆการจัดเมนูก็สวยแล้วก็แบบน่ากินถูกใจวัยรุ่นแล้วก็อันนี้นี่สุดท้ายที่รีสั่งมานี้เป็นแกงส้มชะอมกุ้งจัมโบ้นะคะตื๊บๆนี่ ก็จะมาเป็นลักษณะของแบบหม้อไฟนะคะเสิร์ฟพร้อมกรุงใหญ่มากว้ายนี่แล้วก็แบบมีชะอมด้วยหุยเข้มข้นมากค่ะน้ำแบบเข้มข้นมากเอ้ยนะคะก็ย้ำอีกรอบนึงนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาร่วมทานด้วยกันเนี่ยก็ที่ร้านชมวิวซีฟู้ดบริเวณซอยชะอำ53นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะได้มากกว่านี้เออเพราะว่าที่เที่ยวที่ชิวหัวหินน่ะมันมีเยอะก็ติดตามเชอรี่นะคะเชอรี่จะเป็นตัวแทนของชาวไทยทุกคน เป็นนางอามใส่เป็นตัวแทนของทุกคนนะคะจะพาไปกินทริปหัวหินแบบว่าเกินมื้อมากกว่า3มื้อต่อวันแน่นอนนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครมีคอนลดความอ้วนก็ อินบอกนะ เบิร์นไม่ทันแล้วจริงๆอ่ะก็อันนี้แล้วกันเราอยากลองชิมอันนี้จะกินหอยแครงหอยแข็งจัมโบ้เราต้องเอามันออกจากเปลือกจานขอมาทำการชำแหละขอทำการชำแหละกันนะคะเพราะว่าแบบคือหอยมันสดมากอ่ะแบบว่ามันเลยแบบมีความแบบอยู่ในเปลือกอ่ะเออคือถ้าบางทีเราไปซื้อหอยมาแบบลวกกินเองที่บ้านใช่ไหมแบบว่าเขามีการขนส่งมาอะไรเงี้ยอาจจะแบบไกลนิดนึงแบบหอยมันก็จะแบบร่วงออกมาเลยมันคือแบบมันไม่สดแล้วมันก็จะมีกลิ่นเนาะแต่ว่าอันนี้รีกำลังจะกินแบบหอยสดแบบจากทะเลเลย
นี่ชึบนะคะหอยแครงลวกจิ้มที่ร้านชมวิวซีฟู้ดหัวหินน่ากินน่ะน่าจะแซ่บมากเลยดูน้ำจิ้มความน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเอาแล้วยังคะทุกคนจะทานแล้วนะคะหืมหวานอุ้ยหวานหวานจริงๆแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแซ่บมากอะอร่อยค่ะคนที่แบบว่าทานเผ็ดไม่ได้ก็คือทานได้คือมันไม่ได้เผ็ดจนแบบร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยนี่นะคะอันนี้แนะนำจานนี้หอยแครงจัมโบ้ลวกจิ้ม recommend ต่อกันที่อยากกินอะไรเพื่อนๆอยากกินอะไร สามารถบอกได้นะคะเดี๋ยวจะลองชิมให้เท่าที่เวลาเรามีแกงส้มแล้วกันแกงส้มหม้อนี้มีที่ยำ350อันนี้นะคะเป็นแค่ไซส์อันนี้เป็นแกงส้มชะอมกุ้งเนี่ยที่เราสั่งมานี้เป็นขนาดกลางนะคะ350 บาทถ้าเกิดว่าใครที่มากับเพื่อนแบบน้อยคนอะไรเงี้ยก็มีไซส์เล็กนะคะก็เริ่มต้นที่300 บาทเท่านั้นจะเห็นว่าแบบที่เนี่ยคือเขาอะจะมีเมนูที่เจาะแบบกลุ่มคนแบบหลากหลายไม่ว่าจะแบบมากันน้อยหรือว่ามากันเยอะอะไรเงี้ยก็โอเคก็คือก็พร้อมนะคะพร้อมรับไม่ว่าจะเป็นเมนูหรือว่าบุคลากรหรือแม้กระทั่งพื้นที่ภายในร้านเนี่ยกว้างขวางโออามีทั้งแบบสำหรับคนที่มากับเพื่อนมากับครอบครัวหรือว่ามาเป็นกรุ๊ปทัวร์ก็ได้เพราะว่าร้านเขาเนี่ยใหญ่มากๆดีมากๆเลยนะคะก็มาก็แค่โทรมานะว่ามาสำรองที่ก่อนนิดนึงเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยก็อาจควรจะเยอะนะคะก็โทรมาจองกันได้พื้นที่เนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบจะไม่พอเพราะว่าร้านเนี้ยเห็นไหมคะว่ามีพื้นที่ทั้งนอกแล้วก็ข้างในให้เลือกนั่งนะคะและแน่นอนว่าทุกที่นั่งเนี่ยได้วิวทะเลแน่นอนไม่ต้องแบบทะเลาะกันนะคะคือเข้ามาคือแบบทุกที่คือแบบสมชื่อร้านจริงๆว่าแบบชมวิวซีฟู้ดอ่ะคือนั่งตรงไหนเราก็เห็นอ่ะคือเราได้ชมทั้งวิวทั้งซีฟู้ดอ่ะมันดีอ่ะคือมันดีอ่ะโอเคก็เดี๋ยวจะลองกินนี่นะคะอันนี้ฉันนี่กำลังจะชิมแกงส้มเชอมกุ้งเพราะว่าน้ำมันแบบเข้มข้นมากแบบไม่ไหวแล้วขอลองทีนึงนะคะสวัสดีเพื่อนๆนะคะหิวกันหรือยังมาทานข้าวพร้อมกันได้เลยชื่อนี่นะคะแกงส้มเชอมกุ้งโอ้ยเข้มข้นโอ้เข้มข้นถึงเครื่องโอ้ยมันถึงเครื่องมากแบบน้ำซุปอร่อยมากกุ้งก็แบบเด้งมากแบบกรอบมากน่าเล็งมานานแล้วหอยนางรมเดี๋ยวเราจะมาลองชิมหอยนางรมดูเพราะว่ามันแบบสวยเด่นเป็นสง่าเกินไปเราจะต้องลองชิมมันเอาอันไหนดีอ่ะอันนี้ก็แล้วกันนี่เป็นการกินหอยนางรมแบบ first time นะคะเพื่อนๆมีเทคนิคอะไรก็แนะนำได้วางในจานก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องเคียงเป็นเครื่องเคียงนะคะที่มาเสิร์ฟพร้อมกับหอยนางรมที่นี่ก็จะมีเครื่องเยอะกว่าหน่อยนะคะปกติเราจะแบบแค่แบบว่าบีบมะนาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่แบบมาเต็มมากชึบชึบขอหั่นก่อนนะคะเพราะว่ามันใหญ่มากจริงๆแบบเราไม่สามารถแบบเอาเข้าไปแบบได้ทั้งหมดวันนี้ขนาดหั่นครึ่งแล้วมันยังใหญ่เลยอ่ะช่วยด้วยเอาหั่นอีกเอาหั่นอีกแล้วคือมันใหญ่เกินไปเพราะว่าเราต้องเอาเครื่องใส่เข้าไปอีกอ่ะมันน่าจะไม่เพียงพอสำหรับปากแบบเล็กๆอย่างน้องเชอรี่นะคะอ่ะแล้วก็อันนี้เรียกว่าใบอะไรนะใบกระถินกินทีหลังเอาเหรอต้องกินทีหลังเหรออ๋อโอเคมีคนมีสูตรว่ากินทีหลังแล้วก็ต้องใส่ไปทุกอย่างเลยนะอันนี้คือหอมเจียวหอมเจียวปึ๊บมะนาวนี่กินได้ทั้งเปลือกเลยใช่ไหมได้เลยเขาหั่นมาอย่างนี้ก็คงกินได้ไม่รู้ละอันเดียวพอเดี๋ยวเปรี้ยวเกินก็อันนี้นะคะน่าจะเป็นพริกเผาแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยหนึ่งแล้วก็กระเทียมกระเทียมเนี่ยคือผู้ชายที่อยากเป็นผู้หญิงแก้สิ มีการตะคอกด้วยช่างว่าตะคอกแล้วมันกระเทยแฮ่นี่นะคะกำลังจะกินแล้วหอยนางรมจัมโบ้ทรงเครื่องตึ๊ดึงห
อยนางรมจัมโบ้ทรงเครื่องแบบเครื่องเต็มมากนะคะกินแล้วนะคะเฮ้ยอร่อยอ่ะหวานนี่เป็นการกินหอยนางรมแบบ first time นะคะก็เพราะปกติจะไม่ค่อยแบบกล้ากินของสดอะไรอย่างเงี้ยแต่คืออันนี้มันดีอ่ะมันดีอีกแล้วงั้นมันหวานมันสดมากเลยมันแบบเต่งๆอันนี้กินกระถิ่นได้ยังมันทันไหมเอากระถิ่นตามไปหน่อยลูกดีค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือแบบอยากให้ลองอ่ะเพราะว่าคือตัวมันใหญ่มากกับแบบราคาแบบตัวนึงก็คือแบบ120อ่ะคุ้มนะมาทะเลทั้งทีจะแบบพลาดได้ยังไงล่ะหอยนางรมแบบขนาดนี้เนาะก็อยากให้ลองกันนะคะย้ำอีกรอบนึงนะคะอันนี้เราอยู่ร้านที่ชมวิวซีฟู้ดที่ชะอำ53นะคะก็นี่เป็นแค่เริ่มต้นเท่านั้นเดี๋ยวจะมีอีก7วันหลังจากนี้หรือ6วันเดี๋ยวงงวันไปหมดแล้วอีกหลายวันต่อจากนี้นะคะก็เซนี่ก็ยังคงอยู่ที่หัวหินซึ่งอันนี้เป็นแค่แรกเริ่มเป็นแค่เริ่มต้นเท่านั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าหัวหินนั้นที่ว่ามีมากกว่าหอยมีอะไรบ้างซึ่งเนี่ยก็เป็นแค่ร้านแรกเท่านั้นเรายังมีอะไรเด็ดมากกว่านี้อีกสวัสดีเพื่อนๆ นะคะที่เข้ามาชมเยอะแยะเลยนะคะก็ก็เดี๋ยวจะขออนุญาตชิมต่อนะคะจะได้เป็นการแบบรีวิวไปในตัวเนาะช่วยด้วยแกยังไงดีได้แล้วเราจะขุดอันนี้ออกมาได้ไหมอ่ะ อันนี้ก็ได้ขออนุญาตเคลื่อนย้ายเฮ้ยให้ดูเนื้อข้างในมันแบบไม่ไหวแล้วอ่ะ เนื้อมันแบบจะระเบิดเปลือกออกมา มันแน่นมากจริงๆ ตอนนี้นะคะเรากำลังจะทานปูผัดผงกะหรี่ที่ร้านชมวิวซีฟู้ดนะคะชะอำ53เดินทางง่ายมากเลยปักหมุดใน Google ก็ขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าร้านนี้เขาดังเขาเด็ดจริงๆเปิดมาแบบ10กว่าปีแล้วว่าคิดดูถ้าไม่เก่านี้แบบก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วอะค่ะที่สำคัญคือแบบว่าพร้อมมากคือแบบรับแบบกรุ๊ปทัวร์ได้ด้วยรับแบบ family หรือมากันเป็นกลุ่มแบบใหญ่โตแบบ 20-30 คนอะไรเงี้ยที่ร้านเขาก็โอเคแบบมาเลยค่ะเขายินดีมากๆนะคะเพราะว่าร้านเขาเนี่ยเจ๋งจริงอ่ะนี่กันจะทานแล้วนะคะปูผัดผงกะหรี่ฮะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็คือร้านชมวิวซีฟู้ดชะอำ53ถ้าเกิดว่าใครสนใจมาเนี่ยก็อาจจะถ้ายังไม่สะดวกมาในนี้ก็กดแชร์ไว้ก่อนเก็บไปดูคนเดียวอะไรเงี้ยเก็บให้เพื่อนดูกดแชร์ไปเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าเชอรี่ยังไลฟ์อีกหลายอันเดี๋ยวมันจะดันหายไปต้องกดแชร์เดี๋ยวนี้นี่ต้องแบ่งให้เพื่อนดูด้วยนะคะชมวิวซีฟู้ดหัวหินร้านอาหารทะเลดีๆแบบนี้นะคะเราต้องแบ่งปันเก็บไว้ดูเองให้เพื่อนดูให้พ่อแม่ดูก็ได้ก็สำหรับใครที่สนใจและชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะก็ปักหมุดไว้เลยกดซีเฟิร์สที่เพจชิวไปไหนนะคะเชอรี่จะพาไปกินไปนอนไปชิลมีตลาดมีอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่าหัวหินเนี่ยคือเป็นเรียกได้ว่าแบบย่านที่แบบมันเจริญอ่ะแบบบางคนก็อาจจะแบบไม่ค่อยรู้จักใช่ไหมว่าหัวหินนะเขามีอะไรบ้างนะคือตอนนี้คือมันแบบมาไกลแล้วอะคือแบบตอนนั้นคงก็จะรู้สึกว่าเอ้ยหัวหินคือแบบมันเจริญไปแล้วแต่แบบถามว่ามันมีอะไรก็จะแบบตอบไม่ได้ใช่ไหมวันนี้นะคะเชอรี่นะคะจะพาทุกคนไปหาคำตอบกันไปอัปเดตกันว่าหัวหินนะมีอะไรบ้างสำหรับวันนี้ก็ขอปิดท้ายนะคะแล้วก็ฝากไว้นะคะร้านชมวิวซีฟู้ดนะคะซอยชะอำ53ทั้งหมดนี้นะคะมูลค่าก็3,000กว่าบาท3,000กว่าบาทนี่คือแบบกินกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยหารกันแล้วแบบก็คุ้มนะคะสำหรับวิวแบบนี้อาหารแบบนี้นะคะที่ร้านชมวิวซีฟู้ดชะอำ53ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยบอกว่ามาจากเพจชิวไปไหนนะคะก็อาจจะได้ส่วนลดด้วยเป็นยังไงล่ะคะเชอรี่เนี่ยนอกจากมีของดีมาให้ทุกคนด้วยนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบอะไรดีๆแบบนี้กดไลค์พวกเราไว้นะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าเชอรี่จะพาไปชิวที่หัวหินที่ไหนอีกสำหรับตอนนี้ก็ขอตัวไปกินก่อนนะคะสวัสดีค่ะ